ผมรู้สึกว่าคนที่ดีใจนะครับระหว่างคุณทักษิณกับคุณฮุนเซนในวันนี้ผมคิดว่าคุณฮุนเซนเนี่ยดูจะมีความสุขในการเจอคุณทักษิณนะเพราะว่าถ้าเป็นผมกับคุณทักษิณเจอคุณฮุนเซนเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ต่อรองอะไรได้นะบอกปะแต่การที่คุณฮุนเซนมาเจอคุณทักษิณเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าคุณฮุนเซนจะเอาอะไรไปต่อรองกับใครอะในมุมของผมคือผมคิดว่าคุณเซนเนี่ยอยากเจอทักษิณจริงมากกว่าในความหมายที่ว่าถ้ามองว่าเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่าคงไม่ได้เอาไปทําอะไรได้อะนึกออกปะแล้วช่วงที่คุณทักษิณอํานาจน้อยลงเนี่ยผมว่าคุณฮุนเซนคงต้องทําอะไรบางอย่างอะแม้ว่าจะรักคุณทักษิณขนาดไหนใช่ไหมครับหลายคนที่ต้องออกจากกัมพูชาไปนะครับหลายคนที่หายไปในกัมพูชาอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าคุณฮุนเซนเองก็อาจจะไม่ได้อยากทําขนาดนั้นนะแต่ไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยการที่วันนี้ผมรู้สึกว่าข่าวเนี่ยจริงๆมันเป็นข่าวที่คุณฮุนเซนอยากเจอคุณทักษิณมากกว่าอยากเจอคุณทักษิณในประเทศไทยรู้สึกยินดีกับคุณทักษิณนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าคุณฮุนเซนจะเอาเรื่องนี้ไปทําประโยชน์อะไรได้แต่ผมว่าคุณเซนเนี่ยวันนี้แม่งใจถึงจริงแม่งใจถึงจริงนะไม่มาก็ได้ไงนึกออกว่าแล้วนึกถึงวันที่คุณเซนต้องไปพูดดีกับประยุทธ์อ่ะคือมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคุณเซนนะเพราะมันพิสูจน์ยังไงว่าคุณเซนไม่ได้เป็นคนที่แบบคือสำหรับวันนี้ทักษิณกลับมาอย่างนี้คุณเซนไม่เป็นต้องเจอก็ได้ไงนี่มันบ้านทักษิณนะไม่ใช่บ้านคุณเซนนะเว้ย